ิดหีบเริ่มนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.พิษณุโลกเบอร์1เบอร์3แต้มสูสีคาด3ทุ่มทราบผลการเมืองวันที่18สิงหาคม2567 19:14 น.พิษณุโลกปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.เริ่มนับคะแนนพบเบอร์1นายมนชัยเก่าอดีตนายกคะแนนคู่ขี้สูสีเบอร์3นางสิริพันธ์คาดลุ้นถึง3ทุ่มทราบผลอย่างไม่เป็นทางการวันที่18สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศปิดหีบการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนพิษณุโลกในเวลา 17:00 น.ที่ผ่านมาพบว่าตามหน่วยต่างๆได้มีการนับคะแนนที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งของตนเองทั้งจำนวน 1,283 หน่วยทั้ง9อำเภอซึ่งบรรยากาศการนับคะแนนเป็นไปอย่างเรียบร้อยบางหน่วยได้นับเสร็จสิ้นแล้วโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่63-68บริเวณวัดจันทร์ตะวันตกซึ่งมี6หน่วยเลือกตั้งด้วยกันซึ่งผลคะแนนนั้นส่วนใหญ่จะมีคะแนนไล่เลี่ยระหว่างเบอร์1นายมนชัยวิวัฒนธนาถผู้สมัครหมายเลข1และแชมป์เก่าอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกกับนางสิริพันธ์คุณประจักษ์นุกูลผู้สมัครเบอร์3ส่วนอำเภอรอบนอกมีรายงานว่าแชมป์เก่ามีคะแนนนำผู้สมัครท่านอื่นๆจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยจะนำบัตรเลือกตั้งหีบและอุปกรณ์การเลือกตั้งไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่กกต.ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกที่ศูนย์ประสานแผนประจำอำเภอแต่ละอำเภอทั้ง8อำเภอส่วนที่อำเภอเมืองจะส่งไปยังสนามกีฬา 2,500 ที่นั่งจากนั้นก็จะนำมาส่งจุดนับคะแนนกลางที่บริเวณหอประชุมเมืองราชนกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อรวมคะแนนอย่างเป็นทางการอีกครั้งคาดว่าจะสามารถทราบผลไม่เกินเวลา 21:00 น.ของคืนวันนี้ม้าอ่อนนภาเปิดตัวลูกสองคนชาวเน็ตอึ้งไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยบันเทิงวันที่18สิงหาคม2567 11:45 น.ม้าอ่อนนภาเปิดตัวลูกสองคนเขียนข้อความซึ้งหัวใจดูแลกันไปจนกว่าลูกๆจะจบแล้วมีงานทำชาวเน็ตแห่ชื่นชมมองข้ามอดีตพร้อมบอกไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเรียกว่าเป็นสิ่งที่หลายคนแทบไม่รู้มาก่อนเลยสำหรับเรื่องราวดีต่อใจที่ม้าอ่อนนภากฤษฎีอดีตพิธีกรและเมคอัพอาร์ติสชื่อดังออกมาแชร์ให้ทราบกันผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวแอดมาโอนาป้าว่าปัจจุบันมีลูกสองคนที่กำลังดูแลอยู่ทั้งนี้ม้าได้โพสต์ภาพถ่ายร่วมเฟรมกับเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงพร้อมเขียนข้อความซึ้งจับใจว่าวันลูกพบแม่ของโครงการแม่อุปถัมภ์ YWCA มาพบลูกปีละครั้งสายทานกับภาคินอุปถัมภ์กันมา14ปีตั้งแต่ป.0.1 จนตอนนี้สายทานเรียนอยู่ราชภัฏปี2อีกคนภาคินยูอันวัดสุทธิหมู่4ดูแลกันไปจนกว่าลูกๆจะจบแล้วมีงานทำเป็นความสุขใจที่ได้ดูแลพื้นฐานของสังคมให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเองยืนด้วยตัวเองได้ในสังคมจริงๆแล้วดูแลมาเกือบ30ปี2รุ่นมาแล้วเด็กๆโตจนแข็งแกร่งช่วยเหลือตัวเองได้ดูโพสต์นี้บนอินสตาแกรมโพสต์ที่แชร์โดยออนาป้าคริสเซดีแอดมาโอนาป้าท่ามกลางคนที่ติดตามต่างพากันเข้ามาชื่นชมในความปิดทองหลังพระพร้อมบอกด้วยว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยอาทิติดตามพี่ม้ามาตั้งแต่ยังไม่มีโซเชียลจำได้ว่าพี่ม้าอุปถัมภ์นักเรียนมาน่าจะ30กว่าปีแล้วค่ะตอนนี้มีโอกาสได้ช่วยเด็กแบบพี่ม้า3คนแล้วค่ะปิดทองหลังพระจริงๆพี่ม้าอ่อนนภาติดตามมาไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยเด็กๆโตมาอย่างดีมีคุณภาพจริงๆพี่ม้าคงภาคภูมิใจกับลูกๆมากขอบคุณที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่นะครับน่าชื่นชมมากๆและดีใจแทนน้องๆครับผมมองข้ามผ่านเรื่องอดีตชื่นชมพี่ม้ามากๆครับจิตใจที่มางดงามมากเป็นต้น
ขอบคุณที่มาไอจีมาโอนาป้า อนุทินดีใจอุ้งอิงนั่งนายกรัฐมนตรีบอกให้กำลังใจตลอดตั้งแต่ยังไม่ได้ตำแหน่งร้องอู้ถูกถามตระกูลวงสุวรรณการเมืองวันที่18สิงหาคม2567 15:37 น.อนุทินดีใจอุ้งอิงนั่งนายกรัฐมนตรีบอกให้กำลังใจตลอดตั้งแต่ยังไม่ได้ตำแหน่งร้องอู้ถูกถามตระกูลวงสุวรรณโดนปรับพ้นคณะรัฐมนตรีลั่นเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีไม่ก้าวล่วงโดยเด็ดขาดวันที่18สิงหาคม67ที่อาคาร Voice Space นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีว่าดีใจความต่อเนื่องจะได้ดำเนินต่อไปไม่มีการหยุดชะงักตนเองให้กำลังใจท่านตลอดเวลาตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเคยเรียนกับท่านว่าเมื่อถึงเวลาก็ต้องทำงานหนักส่วนเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีถือว่าเป็นรัฐบาลใหม่แล้วนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมให้บุคคลดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารประเทศเมื่อถามว่าโควต้ารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยยังเหมือนเดิมหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าส่วนตัวไม่ชอบใช้คำนี้เพราะเป็นการทำงานด้วยกันในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลหวังว่าทุกอย่างจะดำเนินต่อไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพเราต้องสานงานต่อเพราะสภาพพรรคร่วมรัฐบาลยังดำรงอยู่แต่ละพรรคมีนโยบายและการทำงานที่ต้องต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีจะมีนโยบายเพิ่มเติมสั่งข้อราชการอะไรใหม่เราก็พร้อมรับไปปฏิบัติเมื่อถามว่าการันตีพรรคภูมิใจไทยได้คุมกระทรวงมหาดไทยเหมือนเดิมใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีอะไรมาการันตีเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ส่วนการตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเราตอบอะไรไม่ได้ส่วนกระแสข่าวที่จะดึงพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลจะทำให้โควต้ารัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงหรือไม่นั้นนายอนุทินกล่าวว่าต้องถามพรรคเพื่อไทยเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไม่ทราบว่าพรรคแกนนำรัฐบาลไปหารือกับพรรคอื่นๆหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามว่าเห็นว่าคณะรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธารจะปรับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณออกนายอนุทินร้องอู้ก่อนจะกล่าวว่าเรื่องการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจโดยเต็มของนายกรัฐมนตรีเราไปก้าวล่วงไม่ได้โดยเด็ดขาดส่วนการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานั้นพรรคภูมิใจไทยจะประชุมพรรควันอังคารนี้คงจะเอาคณะกรรมการบริหารพรรคเช่นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการสัมภาษณ์นายอนุทินบ่นว่าโอเคนะร้อนเดี๋ยวหน้าไหมจากนั้นได้เข้าไปทักทายกับนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่30ที่กำลังเดินทางกลับเช่นกัน